เมาเหล้าเดินไหมเคยเห็นไหมตรงไหมคนเมาเหล้าเดินไม่สม่ำเสมอนั้นจิตของบุคคลผู้มีภาวะของความคดก็เหมือนกันไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวก็หดหู่ซึมเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็มีกำลังใจขึ้นเหมือนคนดื่มสุราบางครั้งก็ฮึกเหิมขึ้นบางครั้งก็หดหู่บางครั้งก็ซึมอยู่งั้นนะแปลว่าอะไรมันคดมันไม่ตรงมันไม่เป็นอุชุกะไม่ตรงตรงนี้ก็ท่านญาณกิติเถระท่านเป็นชาวเชียงใหม่ท่านบอกว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะความสงบความผ่อนคลายความเย็นเป็นปัจจัยมีปัจจัยเป็นปฏิปักษ์ต่อความกำเริบแห่งธาตุที่ทำความกระวนกระวายของกายและจิตนี้เป็นสมุฏฐานนะความเบาความเบาของกุศลทั้งหลายในการเจริญเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อความกำเริบแห่งธาตุที่เป็นความหนักของกายและจิตเป็นสมุฏฐานเห็นไหมจะเป็นปฏิปักษ์ถ้ามีความเบาเกิดขึ้นมันจะทำลายความหนักได้ถ้ามีความสงบเกิดขึ้นนะความสงบเกิดขึ้นมันจะทำลายความกระวนกระวายได้ถ้ามันมีความเบาทำลายความหนักถ้ามันมีความตรงความตรงเกิดขึ้นนะมันจะมันถ้ามีความควรนะขออภัยถ้ามีความควรเกิดขึ้นนะความอ่อนโยนเกิดขึ้นเนี่ยความอ่อนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำลายความแข็งกระด้างได้ถ้ามันควรต่อการงานเกิดขึ้นเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จประโยชน์ในการงานของกายและจิตเป็นต้นได้ถ้ามันมีความคล่องแคล่วเกิดขึ้นมันจะทำลายความป่วยไข้ได้ถ้ามันมีความตรงเกิดขึ้นเบ็ดเสร็จมันจะทำคางทำลายความคดงอเหมือนคนเมาเหล้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเป็นต้นหรือมันปัสสาวะโขเป็นต้นนี่ก็ต้องฝึกไหมต้องฝึกสภาพจิตให้เป็นไปความผ่อนคลายความสงบความเย็นสบายเกิดขึ้นนุ่มนวลอ่อนโยนความละมุนควรแก่การงานพร้อมที่จะใช้งานคล่องแคล่วความซื่อตรงไม่คดโค้งไม่งอไม่บิดเบือนไม่เชือนแชมีความนุ่มนวลเหมาะแก่การใช้งานผ่องใสแล้วก็มีความแจ่มจ้าไม่เปาะไม่เสาะด้วยคือแข็งแรงทนทานนั่นเองเป็นความตั้งมั่นไม่มีสิ่งกีดขวางไม่ติดขัดไม่คับข้องแล้วก็ไม่ขุ่นมัวไม่ถูกกดทับไม่ถูกบีบไม่คับแคบไม่อึดอัดแล้วก็เป็นความตั้งมั่นไม่มีโรคเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นเลยซึ่งตรงกันข้ามนะถ้ามีความอยากได้ใครที่จะเอามีความคิดร้ายมีความขัดเคืองมีแค้นใจหดหู่ท้อแท้หงอยเหงาซึมเศร้าโงกง่วงฟุ้งซ่านเกิดริษยาเป็นต้นอันนี้เป็นการทำให้ใจคับแคบถูกกดทับบีบคั้นไม่สบายไม่ปลอดโปร่งแล้วก็บันทอนสุขมันบั่นทอนด้วยบั่นทอนสุขภาพจิตด้วยและที่สุดจริงๆก็มีผลต่อสุขภาพกายด้วยไหมอาจารย์บอกอ๋อถ้าอย่างนั้นมันถ้าไปตึงเครียดอย่างนั้นไม่ใช่นะต้องผ่องใสนะไม่ใช่ถึงหรอกมันผิดทางเลยผู้ปฏิบัติธรรมต้องผ่องใสนะใช่ต้องผ่องใสก็คือความหดหู่ความหงอยความเศร้าซึมความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลจิตคับแคบถูกกดทับบีบคั้นไม่สบายไม่ปลอดโปร่งบั่นทอนสุขภาพด้วยทั้งกายและจิตนี่เป็นอกุศลเป็นความโกรธมันแผดเผาด้วยแล้วก็บีบคั้นกระทบกระทั่งใจทำให้ไม่สบายส่งผลกระทบกระเทือนถึงด้านร่างกายด้วยทั้งหมดเหล่านี้การเจริญกุศลใจต้องพองแต่ไม่ใช่หัวเราะล่าเริงทักลั่นเลย อันนี้ตรงนี้ก็ปรับดีไหมตรงนี้เหตุที่จริงๆก็คือว่าการปรับเนี่ยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องว่าต้องสภาพจิตใจนั้นให้เป็นไปกับความคืออย่างนี้หลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณานะหนึ่งตัดสินด้วยว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลในการปฏิบัติหนึ่งพิจารณามูลเหตุไหนพิจารณามูลเหตุเป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูลคืออโลภะคือความไม่โลภอโทสะคือความไม่โกรธอโมหะคือปัญญาเกิดจากอกุศลมูลก็คือหรือเกิดจาก
อกุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะอันนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินเลยนะว่าถ้าเป็นกุศลก็เกิดจากความไม่โลภเกิดจากความไม่โกรธเกิดจากปัญญาถ้าเป็นอกุศลก็เกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเกิดจากโมหะอันนี้พิจารณาตามสภาวะว่าเป็นสภาพที่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจหรือไม่ถ้าเป็นกุศลจะต้องเป็นสภาพที่เกื้อกูลไหมเกื้อกูลต่อชีวิตและจิตใจทำให้ใจสบายไร้โรคปลอดโปร่งผ่องใสสมบูรณ์แต่ถ้าอกุศลก็ทำให้จิตเป็นโรคไม่สบายไม่ปลอดโปร่งไม่สมบูรณ์เราสังเกตดูนะว่าถ้าเป็นกุศลจะส่งเสริมไม่บั่นทอนสุขภาพหรือคุณภาพของจิตและสภาพของกายแต่ถ้าเป็นอกุศลจะบั่นทอนจิตใจบั่นทอนสุขภาพกายด้วยนี่สังเกตอย่างนี้นั้นกุศลเนี่ยละธรรมก็จะมีสภาพที่เกื้อกูลแล้วก็เจริญงอกงามอกุศลธรรมก็ลดน้อยลงเวลากุศลธรรมเกิดขึ้นเวลาปฏิบัติไปเนี่ยอกุศลธรรมจะลดน้อยลงหรือถ้าเป็นอกุศลเกิดขึ้นก็จะทำให้กุศลลดน้อยลงกุศลลดน้อยลงก็แล้วก็ส่งผลต่อบุคลิกภาพเมื่อกี้ที่ถามและส่งผลดีต่อบุคลิกภาพส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพออกมาทันทีนะดูว่ากุศลหรืออกุศลเนี่ยเกณฑ์ตัดสินว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่เกณฑ์อันแรกเราก็จะวัดได้ที่เขามีการสอบก็เพราะตรงนี้แหละเพราะบุคลิกภาพมันแสดงออกมาหน้าตาแสดงออกมาความร่าเริงผ่องใสแสดงออกมาหรือความเศร้าหมองความเศร้าส้อยความเก็บกดมันแสดงออกมานี่อันดับที่หนึ่งอันนี้เกณฑ์วัดตัวเองเนาะสองเอาใช้มโนธรรมของตนเองตัดสินที่ตอนนี้ว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่าการกระทำนั้นตนติเตียนตนเองได้หรือไม่เมื่อมองดูตัวเองแล้วเนี่ยมันเสียความเคารพตัวเองไหมเสียความเคารพตนหรือไม่หรือว่าพอมองเห็นตัวเองแล้วมันทำให้ตนเองสดชื่นมันเคารพตัวเองนี่ใช้มโนธรรมตนเองตัดสินว่าความรู้ผิดว่าเราเนี่ยเหมือนกับพระบอกว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าใช่ไหมความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าอาการกิริยากายวาจาใจอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงตอนนี้นี่มันใช้มโนธรรมไงตัดสินตัวเองว่าเออเราเคารพตัวเองได้ไหมการกระทำแบบนี้ชื่นใจไหมเห็นตัวเองแล้วชื่นใจไหมแต่นี้มันจะผ่องใสออกมาเลยเดี๋ยวอ๋อเนี่ยเกณฑ์ตัวนี้ก็คือว่าและพิจารณาการยอมรับของวินยูชนก็อีกอันแรกก็ที่บอกว่าตนเองตีเตียนตนเองหรือไม่เสียความเคารพตัวเองหรือไม่นั่นแรกนะอันสองก็คือว่าพิจารณาการยอมรับของวินยูชนคือนักปราชญ์บัณฑิตว่าเป็นสิ่งที่วินยูชนยอมรับหรือไม่เขาชื่นชมฉลเสริญหรือตีเตียนมีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะการปฏิบัติเนี่ยว่ามันถูกทางปฏิบัติได้ถูกต้องเอาวินยูชนเป็นตัวกัดเกณฑ์จัดเกณฑ์ตัดสินประการต่อมาพิจารณาลักษณะและผลของการกระทำหนึ่งต่อตนเองสองต่อคนอื่นนะก็ต่อตนเองเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทำตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่การปฏิบัติเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นเหตุให้ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไหมประการต่อมาเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นหลักเกณฑ์เหล่านี้สรุปก็คือว่าเป็นประเภทแห่งการตัดสินว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลให้พิจารณาในแง่ของกุศลมูลอกุศลมูลอกุศลและกุศลเหล่านั้นโดยสาระเดียวกันก็คือมุ่งพิจารณาความเกื้อกูลและไม่เกื้อกูลต่อสภาพจิตใจของตนเองนั่นประการแรกประการที่สองก็คือว่าการยอมรับหรือไม่ยอมรับของปราชญ์การติเตียนหรือสรรเสริญของวินยูเนี่ยก็มอบตรงนั้นก็เมื่อมอบอย่างกว้างๆหรือมองอย่างกว้างๆในระดับสถาบันในระดับที่ว่าดูจากวินยูชนเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ดูอย่างว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ย
กฎกติกาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่ามองไปที่บุคคลอื่นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะสรุปกฎเกณฑ์ว่าให้สังเกตดูนะว่าต่อจิตใจของเราเนี่ยสังเกตดูว่าการปฏิบัติการเจริญสมาธิการฝึกอบรมนั้นหนึ่งต่อจิตใจแล้วก็บุคลิกที่แสดงออกมันจะออกมาจริงๆสภาพจิตใจจิตใจเป็นยังไงบุคลิกที่แสดงออกเป็นอย่างไรนี่นะนี่ประการแรกก็คือว่าภาวะที่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจหรือไม่หรือบางครั้งมันไม่เอื้อส่งเสริมบั่นรอนคุณภาพหรือทางด้านจิตใจหรือว่ามันส่งเสริมหรือมันไปบั่นรอนจิตใจทําให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยลงเจริญงอกงามหรือเสริมทําให้กุศลนั้นเพิ่มขึ้นสภาพจิตก็แข็งแรงขึ้นบุคลิกทั้งหลายเหล่านี้แสดงออกทั้งหลายก็เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจใช่ไหมเห็นแล้วน่าชื่นใจหรือเห็นแล้วน่าเศร้าใจไอ้ตรงนี้ดูตรงนี้นะทีนี้การเบียดเบียนตนหรือไม่ทำให้ตนเดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายอำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงของตนไหมอันนั้นต่อมันเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อบุคคลอย่างไรต่อตนเองอย่างไรทั้งการปฏิบัติเนี่ยจริงๆต้องเป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษแน่นอนส่วนกับบุคคลอื่นก็บุคคลส่วนรวมก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโดยธรรมก็คือว่าพิจารณาตามความผิดชอบการกระทำเนี่ยตนเองก็เออมองไปก็เราก็ไม่ได้ตีเตียนตัวเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ายะว่ายังไงบอกว่าทำเป็นกุศลเป็นไฉนได้แก่ความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาฉะนั้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบไปด้วยกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานเหล่านี้เป็นธรรมที่เป็นกุศลเห็นไหมมันจะเป็นหมดเลยนะทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งกลุ่มกุศลทั้งหลายเหล่านี้มันจะมาเกิดจากความไม่โลภเกิดจากความไม่โกรธเกิดจากปัญญาใช่ไหมเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวเกื้อกูลพอเกื้อกูลเสร็จกายกรรมที่ออกมาจะงดงามไหมวจีกรรมออกมาก็งดงามไอตัวมโนกรรมคือตัวจิตนั้นเนี่ยก็จะเป็นสภาพที่เป็นไปกับกุศลเพราะอะไรเพราะมีกุศลมูลเป็นสมุฏฐานมีกุศลมูลเป็นแดนเกิดเหล่านี้แหละเขาเรียกธรรมที่เป็นกุศลนะมันจะเป็นความคล่องเป็นความสะดวกเป็นความปลอดโปร่งเป็นความโล่งเลยนี่เป็นอย่างนี้พอมองออกอย่างอภิการต่อมาธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไฉน